นี่ค่ะเราจะมาถึงขั้นตอนการทำแล้วจิ้มนะคะมันแก่เลยค่ะก็จะมีพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็ขิงกับกระเทียมนะคะจะใส่ปริมาณที่เท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่แล้วนะคะแบบผักแก้มนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเอาไว้ใส่น้ำซุปนะคะก็เครื่องปรุงเขาก็บอกว่ามันมีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ซอสขาวนะคะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวแล้วก็มีแบบซีอิ๊วดำนะคะก็แต่งสีให้สวยสันนะคะแล้วก็มีตาลทรายนะตาลทรายแล้วก็หมูนุ่มนะคะก็จะเดี๋ยวเราถือช้อนนะคะแล้วเราก็ชิมๆดูก่อนนะคะว่าเราต้องการอะไรเพิ่มนะเป็นรสชาติที่เราชอบนะเราต้องการอะไรเพิ่มเราก็ใส่ไปนะคะเราอยากกินแบบแบบไหนเราก็ใส่ไปนะคะตัวนี้แบบจะได้เริ่มเพิ่มจ้าเรามาดูข้าวมันไก่ของเรานะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มฟูอันนี้เราใช้ข้าวธรรมดาหุงนะคะไม่ประมาณนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามางัดไก่ดูกันนะคะว่าสุกหรือเปล่าลองงัดดูนะคะว่าไก่สุกหรือเปล่านะคะเพอร์เฟคนะคะเฮ้ยลองกินตับหน่อยนึงนะคะสุกไหมเนี่ยมาดูกันมันจะสุกร้อนๆเลยอ๋อมันก็สุกอยู่นะมาไปด้านนู้นค่ะไปด้านนู้นค่ะตับชิ้นนึงแต่ข้าวอ่ะมันจะเละหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ข้าวหอมมะลิเพราะบ้านเราไม่กินข้าวหอมมะลินะคะอุ้ยอุ้ยมันๆได้อยู่นะเพราะเราใช้หนังไก่ใส่ลงไปเราทำได้อกไก่นะคะเราทำได้อกไก่นะคะแต่เราก็ใช้หนังใส่มันก็มันอยู่นะเนี่ยถือว่ามันได้ที่อยู่แบบมันเยอะด้วยแหละมาที่หม้อนะคะข้าวประมาณนี้มันจะแฉะๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้แบบมันเพิ่งสุกเลยเดี๋ยวต้องรอให้มันแบบเสร็จตัวก่อนนิดนึงนะคะแล้วคดไปเลยมันจะได้เสร็จตัวนะคะมันเสร็จตัวมันโอ้โหด้านล่างจะไหม้โอเคด้านบนนะคะคนทำใจร้อนนะคะแบบว่าแบบไฟแรงไปหน่อยนะคะแบบเป็นคนไฟแรงไฟแรงก็เนี่ยเดี๋ยวเราคุกรอให้เขาเสร็จตัวก่อนแล้วหั่นไก่ก่อนนี่กำลังต้มน้ำซุปอยู่นะคะน้ำซุปฝังซุปน้ำซุปง่ายๆเลยนะคะต้มไปน้ำซุปแบบน้ำซุปแบบเกาหลีอะไรพวกนั้นไปเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตอนจัดใส่จานนี่เห็นไหมไก่สุกเนี่ยบอกแล้วไอ้คนดูมาข้าวเนี่ยกลัวแบบไก่สุกเลยนึ่งนานตุ๋นข้าวเลยไหมนะคะโอเคใช้ได้หุงแบบหุงข้าวเลยอ่ะแบบเอาไก่ใส่เลยเอาไก่ใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ตั้งลงหุงข้าวเลยแล้วมันจะสุกเองนะคะปกติธรรมดาได้ง่ายมากสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กินทำหั่นทำข้าวมันไก่ค่ะตอนนี้เราก็มานั่งซอยพริกนะคะซอยกระเทียมนะคะนี่แล้วก็ซอยพริกนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นการหั่นทำนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยทำเลยเพราะว่าที่เราไม่ทำอ่ะเพราะว่าเราอ้วนนะข้าวมันไก่มันจะอ้วนนะคะยังไงก็อ้วนเลยนะคะเราก็เลยแบบยังไม่อยากจะทำของอ้วนนะคะทีนี้เราก็เดี๋ยวน้ำหนักก็ลดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามากินดูสักหน่อยนะคะก็เลยมาทำดูนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ